สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและสุธรรมแสงประทุมยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันจันทร์ที่23กรกฎาคม2555ยินดีต้อนรับคุณสุธรรมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมวันนี้ดูสดใสนะสดใสลมโพธิ์ทองครับครับก็วันนี้เป็นวันที่พี่น้องประชาชนเราสนใจติดตามข่าวสารหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เสร็จภารกิจไปเยี่ยมเยือนประเทศสำคัญในกลุ่มยุโรปนะครับกลุ่ม EU ตลาดร่วมเศรษฐกิจยุโรปนะครับก็ไปจับมือพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเยอรมันแล้วก็ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสครับซึ่งถือว่า2ประเทศหลักนี้เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำของกลุ่มประชาคมยุโรปตลาดร่วมยุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ไปพบปะพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่จะกระทบการส่งออกของบ้านเราก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของนายกรัฐมนตรีและจัดรายการตรงนะครับจากฝรั่งเศสเลยโดยมีโฆษกสันสนีนาคพงศ์กับนายกได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนครับกลับมาแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลศิริราชครับเพื่อไปเยี่ยมเข้าเยี่ยมถวายพระพรสมเด็จพระมราชินีนาถนะครับซึ่งพระองค์ทรงประชวรอยู่วันนี้ก็จะรับแขกพิเศษอีกละประธานวีเต็งเสงจะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการครับเป็นครั้งแรกของประธานวีที่จะมาเยือนประเทศไทยนะของพม่าผมผ่านไปที่ทำเนียบรัฐบาลธงของเมียนมาเขาจะเป็นเหลืองเขียวแดงแล้วดาวขาวติดเขาจะเป็นสีเขียวเหลืองนะใช่เขียวเหลืองเทพสิรินผมเลยอย่างนั้นแหละเพราะเขาจะมีป้ายต้อนรับอยู่ตรงหน้าทำเนียบรัฐบาลครับนะครับอันนี้ติดไปก็ถือว่าเป็นภารกิจที่น่ายกย่องนะครับท่านนายกไปไทยมาอยู่เป็นประจำทำงานหนักเลยนะครับแต่ว่าในไปที่ยุโรปก็พรรคพวกก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันได้อยู่ทำไมล่ะวิจารณ์เรื่องอะไรพวกนี้ห้ามว่าไปเดินแฟชั่นบ้างอะไรบ้างตามภาษาเด็กวิจารณ์ไปนะก็ผมอยากเรียกร้องทางฝ่ายค้านนะความเคารพอย่างสูงครับช่วยวิพากษ์วิจารณ์ที่มันสร้างสรรค์หน่อยเพราะนายพิสิทธิ์สร้างสรรค์กันมาหน่อยนายพิสิทธิ์เองไม่กล้าไปแบบนี้นะครับเพราะเนื่องจากตัวเองถูกจัดตั้งมาอย่างไม่ถูกต้องตามคันลองครองธรรมคือหมายก็ว่าผมถามหน่อยทางประชาธิปัตย์คุณยิ่งรักไปที่เยอรมันเนี่ยมันเป็นเดือดเป็นแค้นอะไรคุณคุณต้องไปพากย์วิจารณ์เรื่องการแต่งตัวเล็กๆน้อยๆหยิกเล็กๆคลิกๆมันยิกแบบภาษาใต้บางกันนะยิกจุกจิกจุกจิกเป็นประซิวประส้อยแหมไม่มีเรื่องพูดอ่ะพูดด้วยความเคารพถ้าพูดไปเรื่องหาเดียวเราวิจารณ์เขาแต่ผมดูแล้วประชาชนเขาไม่ได้ว่าตามคุณเลยนะครับกรุณาปรับเปลี่ยนนิสัยบ้างนะครับเผื่อจะได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลกับเขาในชาติหน้าบ้างนายกรุษศิริราชถวายพระพรราชินีนะครับทรงประชวรงดพระราชกิจนะครับตรงนี้ก็มาปั๊บก็ไปทำงานต่อนะครับเป็นภารกิจเพื่อชาติและเป็นภารกิจแทนพวกเราทุกคนครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะครับเพราะก่อนไปก็ได้ทำหน้าที่จัดสรรภารกิจที่ตัวเองดูแลอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้ผบ.ตร.คนใหม่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วคือพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนในทำนองชื่นชมถึงภาวะการนำนายดิศรครับความเหมาะสมเข้ามาปีเดียวสามารถตั้งผบ.ตร.ได้2คนครับ2ปี7เดือนไม่ได้สักคนนึงอ้าวมันดูสิภาวะการนำต่างกันจริงๆพูดน้อยแต่ปฏิบัติแล้วจบปราศจากข้อสงสัยและเป็นการสร้างประเพณีหรือวัฒนธรรมองค์กรซึ่งยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งครับ
มากกว่ายึดลายลักษณ์อักษรใครอาวุโสกว่าคนนั้นก็ได้ไปได้เพราะแก่นี่ไม่ใช่ครับท่านอดุลแสงสิงแก้วมีเวลา2ปีกว่าอดุลแสงสิงแก้วถ้าเขาไปรับราชการอยู่ที่ภาคใต้ถ้าเขานับอายุราชการทวีคูณนะมันก็จะอาวุโสสูงสุดแต่เขาสละสิทธิ์เขาไม่นับไงถูกต้องเขาไม่เอาตรงนี้มาเพื่อจะให้เขาอาวุโสแต่ว่าความเหมาะสมในการดูแลการปราบปรามยาเสพติดหนึ่งสองดูแลภาคใต้ของท่านเนี่ยก็เข้าตาในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เป็นภารกิจพิเศษแต่ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้ไม่มีคุณภาพนะครับใช่ครับท่านก็เป็นผู้อาวุโสที่ต้องรับใช้ชาติบ้านเมืองต่อไปถูกต้องถูกต้องเขาคงจะได้มาดูแลตำแหน่งที่เหมาะสมให้แก่ท่านในการดูแลอีกท่านหนึ่งปรากฏว่าเป็นคนเหมาะสมเหมือนกันครับแต่ว่าอายุราชการเหลือปีเดียวเกรงว่าถ้ามายืนอยู่ในองค์กรซึ่งจำเป็นจะต้องวางหลักปักฐานไปสู่อนาคตเนี่ยเวลาจะน้อยไปคือท่านพลตำรวจเอกสิริปานสิริปานสิรินะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมถกเถียงกันต่อเนื่องจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือการเดินหน้าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญว่าจะเดินอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็ยังมีความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการขององค์กรต่างๆมานำเสนอกับท่านทั้งหลายครับและอีกเรื่องหนึ่งท่านอดิศรครับที่เราจะคุยด้วยเรื่องคือเรื่องที่กระทรวงกลาโหมได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภานะครับกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 1. นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปเกณฑ์ทหารตามที่ผู้ชายไทยทุกคนปฏิบัติหรือไม่ 2. ถ้านายอภิสิทธิ์ใช้สิทธิ์ผ่อนผันได้ใช้สิทธิ์ผ่อนผันตรงตามหลักเกณฑ์หรือไม่เมื่อผ่อนผันเสร็จแล้วได้ไปตรวจเลือกหรือไม่นะตรวจเลือกแล้วเอาใบตรวจเลือกนั้นมาดำเนินการอะไรต่อหรือไม่นี่เรื่องที่3เรื่องที่4นะพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้สมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ใช้หลักฐานอะไรสมัครหลักฐานนั้นชอบหรือไม่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาอยากจะเอาข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปพิสูจน์ครับเนื่องนายจากนายพิสิทธิ์เป็นบุคคลสาธารณะจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาครับอย่าคิดว่ากลั่นแกล้งกันเลยถ้าบริสุทธิ์ถูกต้องเอาหลักฐานมาชี้แจงกันครับอย่าให้ลูกน้องมาทำให้ประเด็นเบลอนะครับทำเป็นสุนัขจิ้งจอกเขาเคยชี้แจงในสภาไปแล้วชี้แจงแล้วก็ไม่ใช่จบนะไม่สายเขาไงแค่นั้นน่ะสิถ้าอภิสิทธิ์พูดอะไรน่าจะจบประเทศนี้นะถ้าอภิสิทธิ์พูดอะไรน่าจะจบได้แล้วก็ชี้แจงในสภาตั้งเยอะแยะของนายกทักษิณคุณยังไม่จบจนวันนี้คือถอดยศเขาได้ซ้ำไปพอเป็นเรื่องของตัวเองว่าทำไมไม่จบผมพูดไปแล้วก็พูดไปแล้วมันไม่จบไงเพราะว่าเอกสารที่คุณพูดนี่เขาทั้งบ้านทั้งเมืองรู้ว่ามันเป็นเอกสารเท็จครับอย่างนี้นะก็ต้องพิสูจน์กันสิถูกต้องนี่ก็3ประเด็นใหญ่ๆวันนี้ที่จะคุยกันนะครับเรื่องแรกบทบาทภารกิจของท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่ได้กล่าวมานะครับว่าเป็นบทบาทภารกิจซึ่งมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าหลังจากที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์มาบริหารประเทศก็เกือบครบปีละนะครับเกือบครบปีก็ได้ดำเนินการมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างเต็มที่ไม่ขาดตกบกพร่องสัปดาห์ที่แล้วก็ไปกัมพูชามาและมีการกล่าวหาว่าไปกัมพูชานั้นเป็นการลดตัวเองลงไปในเวทีซึ่งไม่เหมาะแต่ปรากฏในเวทีนั้นระดับประธานาธิบดีของพม่าเขาก็ไปเห็นไหมครับขอให้ได้พูดคือว่าทุกวันนี้มันโทรศัพท์หากันได้แล้วถูกต้องอยู่ตรงไหนต้องถือยศถืออย่างอะไรใช่ฮอตไลน์หมายก็ว่าทางการทูตในปัจจุบันเนี่ยคุณจะไปทำเหมือนสมเด็จพระนารายณ์ได้ยังไงสมัยย้อนหลังไปได้ยังไงปัจจุบันมันเทคโนโลยีมันหรือว่าการไปมาหาสู่ใครมาก็ไปต้อนรับแค่นั้นแหละไปพูดเจรจาเรื่องสาระสำคัญจะดีกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะมีได้ยังไงแต่ละประเทศมันก็มีอธิปไตยของแต่ละคนแต่ละชาติอยู่ครับครับก่อนหน้าที่จะเข้าสู่รายละเอียดนะครับผมอยากเอาบทความของมติชนรายสุดสัปดาห์นะครับของคอลัมน์ชกคาดเชือกตรงตะวันบอมาร์กปูและผบ.ตร.นะครับได้เขียนไว้อย่าง
น่าอ่านน่าฟังอย่างยิ่งนะครับเปรียบเทียบภาวะการนำว่าการที่นายกหญิงยิ่งลักษณ์สามารถตั้งผบตรได้อย่างราบรื่น2คนในช่วงเวลาที่เข้ามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีไม่ถึง1ปีโดยล่าสุด16กรกฎาคมที่ผ่านมาใช้เวลาไม่นานนักในการแต่งตั้งพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วฝ่าด่านอาวุโสขึ้นเป็นผบตรคนใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยมีการนำไปเปรียบเทียบกับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ไม่สามารถแต่งตั้งผบตรได้จนต้องทิ้งว่างไว้เกือบ1ปีชี้เห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างชัดแจ้งแต่หากมองให้ลึกลงไปเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนตัวตนส่วนลึกของความเป็นนายพิสิทธิ์ให้เห็นอย่างหนักแน่นอีกครั้งหนึ่งไม่เพียงแต่กรณีการแต่งตั้งผบตรนะครับแต่ยังมีอีกหลายกรณีที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อของใครหลายๆคนที่เคยวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบในเชิงวิชาการมองถึงบุคลิกภาพของคนในประเภทที่เรียกว่ามีความเป็นเด็กมีความดื้อมีความเชื่อมั่นสูงทั้งที่ไม่มีประสบการณ์ที่สำคัญในส่วนลึกของจิตใจจะต้องเอาเป็นผู้ชนะอย่างเดียวไม่ว่าทำอะไรก็แพ้ไม่ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรขนาดไหนก็ตามเขาต้องเป็นคนชนะสุดท้ายจะไม่มีความรู้สึกเลยว่ารู้สึกว่าตัวเองทำผิดนั่นเป็นข้อวิเคราะห์ในเชิงวิชาการหากมองย้อนภาพกลับไปในยุคที่นายพิสิทธิ์ในระดับชาติก็มีปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาอย่างรุนแรงจนมาถึงกรณีการเมืองในประเทศไม่เคยมีท่าทีประนีประนอมกับขั้วการเมืองตรงข้ามไม่เคยมีความเป็นมิตรกับเสื้อแดงจนสุดท้ายบานปลายเป็นเหตุการณ์98ศพนี่ เขายกตัวอย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งครับว่าจนงงสงสัยว่าทำไมการตายของประชาชนในระหว่างการชุมนุมทางการเมืองยุคนายกพลเรือนจึงสูงยิ่งกว่ายุคจอมพลเป็นนายกยุคพลเอกเป็นนายกเสียอีกทำไมการปะทะกับม็อบดำเนินไปอย่างยาวนานเป็นเวลากว่าเดือนทยอยตายกันเกลื่อนกรุงไม่ใช่แค่ 2-3 วันเหมือนยุคทหารเป็นนายกขณะที่หลังเหตุการณ์14ตุลา16รัฐบาลทหารในเวลานั้นยังยอมรับผิดด้วยการวางมือและเดินทางออกนอกประเทศยุคพลเอกในเหตุการณ์นองเลือด2535ยังยอมลงจากอำนาจและยุ่งเลิกกับเลิกยุ่งกับการเมืองอย่างเด็ดขาดแต่นายพิสิทธิ์ตนป่านนี้ไม่เคยมีคำว่ารับผิดชอบหลุดออกมาเลยแม้แต่คำเดียวท่านที่สอนดูสิครับเอาเรื่องผบตรนะครับผบตรที่สำคัญเขาบอกอย่างนี้ครับวันที่16กรกฎาคมนายกยิ่งลักษณ์ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมกตช.วาระสำคัญคือจะต้องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผบตรแทนพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ซึ่งจะครบเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เป็นการแต่งตั้งท่ามกลางปัญหาลำดับอาวุโสเพราะเชื่อในมือของเพราะชื่อในมือของยิ่งลักษณ์คือพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองผบตรอาวุโสอันดับ3มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับผ่านงานใน3จังหวัดภาคใต้คุมสถานการณ์ม็อบมาก่อนทำงานมีระบบแบบแผนสูงปัจจุบันดูแลหน่วยปราบปรามยาเสพติดด้วยที่สำคัญคือไม่มีอายุราชการอีก2ปีเหมาะจะวางตำรวจระบบตำรวจได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งพลตำรวจเอกอดุลนั้นถือว่าเป็นประเพณีใหม่ในวงการตำรวจนายกยิ่งลักษณ์ได้จัดวางบุคคลจะเป็นแบบอย่างต่อไปในอนาคตทั้งที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับมีการแต่งตั้งผบตรโดยขณะที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกได้มีความขัดแย้งกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณผบตรอย่างรุนแรงทั้งที่พลเอกพัชรวาทนั้นเป็นน้องชายของท่านประวิตรวงสุวรรณรัฐมนตรีกลาโหมในสมัยพิสิทธิ์ต่อมาพลตำรวจเอกพัชรวาทก็ถูกเล่นงานจนต้องพ้นตำแหน่งเก้าอี้ก่อนเกษียณไม่กี่วันจากนั้นนายพิสิทธิ์ก็แต่งตั้งผบตรคนใหม่โดยผลักดันพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐปรากฏว่าผู้ร่วมประชุมท้วงติ่งโดยเชื่อเห็นว่าพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายมีความเหมาะสมกว่าแต่นายพิสิทธิ์ยืนยันเสนอชื่อและให้โหวตผลก็คือนายพิสิทธิ์แพ้โหวต
ซึ่งกตช.หลายคนก็ยังงงในนาทีนั้นว่าขนาดเขาท้วงติงกันแทบทั้งวงที่ประชุมรู้ทั้งรู้ก็ยังจะโหวตอยู่เห็นไหมครับคือหรือนายพิสิทธิ์คิดว่าถ้าเขายืนยันทุกคนต้องฟังทุกคนต้องทำตามทุกคนต้องเชื่อและเขาต้องไม่แพ้แต่ท้ายที่สุดนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไม่สามารถดำเนินการได้นี่คือภาวะการนำของนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งผบ.ตร.ครับหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนก็นำเสนออย่างชัดเจนนะครับและอ้างว่านายกยิ่งลักษณ์ไม่มีภาวะการนำท่านอาจารย์ครับตรงนี้ท่านอาจารย์มองยังไงก็แบบที่ท่านพูดแล้วครับคือไม่สามารถแต่งตั้งผบ.ตร.ได้เสนอคนที่ตัวเองเข้าไปก็แพ้โหวตนะครับก็เป็นชัดเจนอยู่แล้วอันนี้สิบศูนย์นั่นเนี่ยเป็นเอกฉันท์แพ้ในองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นในการนำที่มีสมรรถภาพมีความมั่นคงมีการมองการไกลเนี่ยและการยอมรับขององค์กรตำรวจต่อนายกรัฐมนตรีนะครับครับผมก็จะบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยประทีปตันประเสริฐกับใครเนี่ยจุมพลมั่นหมายสู้กันจุมพลมั่นหมายเนี่ยมาจากสวนกุหลาบประทีปตันประเสริฐมาจากเทพศิรินทร์ทั้งสองคนกินห้อยไปหมดเลย รักษาการอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็คาอยู่ครับเป็นอย่างนั้นครับนี่ก็คือดูตรงไปตรงมาแล้วว่าคุณไม่มีภาวะในการนำใช่ครับเพราะว่าในองค์กรตำรวจไม่ใช่ไปใครจะไปยอมรับได้ง่ายๆนะครับไม่ใช่ธรรมดานะก็ต้องขอยกย่องท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับในการตัดสินใจใช่คุณอดุลแสงสิงห์แก้วเนี่ยพอได้เป็นนะครับเดี๋ยวนี้วิพากษ์วิจารณ์ไม่มีมีแต่ทางบวกเท่านั้นเองนะครับเป็นแต่ว่าอยากจะเยียวยาคนที่อาวุโสโดยจะให้ไปรับตำแหน่งอะไรที่มันเหมาะสมนะครับเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็รับใช้ชาติบ้านเมืองเหมือนกันไม่ใหญ่สีเพราะใหญ่จันทาหวังพึ่งพวกท่านนะครับพวกท่านได้ยศถาบรรดาศักดิ์แต่ประชาชนที่ลงคะแนนได้เท่ากับท่านน่ะท่านก็หนึ่งเสียงนะไม่ใหญ่จันทาก็หนึ่งเสียงนะเขารอดูว่าตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุดอย่างนี้ทำแก่ประชาชนอย่างไรประชาชนอยู่ดีกินดีไหมปกป้องพิทักษ์ความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินเขาไหมตำรวจนะครับใครเป็นก็ต้องทำตัวนี้ชาวบ้านโจรผู้ร้ายชุกชุมน้อยลงไหมยาเสพติดหมดไหมต้องดูฝีมือนะอดุลก็อดุลนะถ้าอดุลไม่ทำงานเนี่ยอดุลก็จะเป็นอย่างอื่นนะ ถ้ามีผลงานเราก็ยกย่องถ้าไม่มีผลงานเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมาครับผมก็ตรงนี้ก็ถือว่าได้ทำก่อนที่ท่านเพียวพันธ์จะหมดอาจจะเกษียณไปจากตำแหน่งนะครับและก็ทราบกันว่าท่านเพียวพันธ์ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะมาช่วยวงการเมืองต่อไปอีกวันนี้ก็มีข่าวหนาหูเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะเปิดสมัยประชุมในวันที่1สิงหานะครับและวันนี้ท่านนายกทักษิณชินวัตรก็ใกล้วันเกิดท่านนายกทักษิณ2626นี้ทราบว่ามีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนท่านไปอวยพรวันเกิดกันที่ประเทศใกล้เคียงกันอย่างคึกคักครับเราคงยังไม่ได้ไปต้องเราอยู่ตรงนี้อวยพรกันผ่านรายการนี่แหละท่านดูอยู่ดูถึงได้ถึงต่ำก็ได้ถึงเวลาแล้ววันนี้ก็23 24 25 26ไม่กี่วันใช่ครับ60เท่าไหร่ละ63ย่าง64 6ย่างเข้า64ครับธรรมดาชีวิตก็ยังคงยืนอยู่จิตใจยังอยู่กับประชาชนยังแข็งแรงใช่แข็งแรงมากนี่ตรงนี้คนที่ศรัทธาก็ไปนะครับส่วนคนที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างนู้นอย่างนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกต้องเพราะว่าความเชื่อในทางการเมืองท่านผู้ชมครับมันเชื่อคนละมุมจริงๆในปัจจุบันในสังคมไทยนี่ถ้าเชื่อประชาธิปัตย์ก็เชื่อประชาธิปัตย์แบบนั้นถ้าเชื่อฝ่ายเพื่อไทยประชาธิปไตยก็เชื่ออีกอย่างนึงประชาธิปัตย์เขาก็มีมุมมองเขานะซึ่งไม่เหมือนใครในโลกนี้ไม่มีมองไม่เหมือนกันมองประโยชน์ส่วนตนก็มองประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญไงก็มองเหมือนคนอื่นได้แก่ประโยชน์ตัวเองนั่นเองเขาจะมองอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอะไรก็ทักษิณอะไรก็ทักษิณแก้รัฐธรรมนูญก็ทักษิณปรองดองทักษิณอะไรทำในสภาทักษิณหมดทักษิณอย่างเดียวเอาเรื่องทักษิณเป็นหลักและของตัวเองพอก็พูดเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าไม่ไปเกณฑ์ทหารก็หาเป็นเรื่องเก่าไม่ไปเกณฑ์คือไม่ไปจริงๆคือไม่เคยไปเกณฑ์ทหารในวันที่เขาเกณฑ์เลยใช่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องใช่ถูกต้องนี่ยกข้อเท็จจริงกันไปแล้วข้อจริงนี่คือคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยไปเกณฑ์ในวันเกณฑ์ทหารตอนนี้จะอาศัยสิทธิ์ผ่อนผันอย่างไรคุณอยู่ที่อังกฤษวันที่ผ่อนผันจบมายังไงทำไมคุณไม่มาเกณฑ์เนี่ยเขาก็ถามเหมือนกันเพราะว่าผมท่านผู้ชมที่เคารพครับผมก็ไปเกณฑ์ทหารนะครับโดยความเคารพวิชาที่ยากที่สุดสำหรับผมวิชาหนึ่งคือวิชาทหารครับผมสอบตกปี 3-2 ปีโดยความเคารพครับ
ไม่รู้เป็นอะไรในห้องผมต้องจับฉลากออก5 คนอ่ะจับทีไรมีชื่อผมทุกคนเลยผมสอบตก2 ปีท่านผู้ชมก็ผมก็ไม่จับฉลากผมก็ไปเกณฑ์ทหารไม่เป็นไรใช่ผมก็ไปเกณฑ์จบรดปี2นะครับจบรดปี2หลังจากนั้นก็ไปเกณฑ์ทหารก็จับใบดำได้ใบดำเขาก็บอกว่าผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เข้ารับราชการทหารนายพิสิทธิ์วัชชาชีวะนี่นะครับนายพิสิทธิ์เกิดเดือนสิงหาคมปี2507นะครับปี2507ปกติ2507และพออายุ17ปีก็ต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับไปขึ้นทะเบียนเป็นขึ้นบัญชีทหารไว้แล้วเมื่ออายุ20ปีก็ต้องไปรับหมายเรียกครับเว้นแต่ตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนที่ไหนก็จะเอาหนังสือจากสถาบันการศึกษามาขอผ่อนผันและระหว่างผ่อนผันนั้นก็ต้องไปรายงานตัวนะครับระหว่างผ่อนผันต้องไปรายงานตัวปรากฏว่านายพิสิทธิ์เวชชาชีวะในปี2525ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนไว้นะครับไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนไว้อาจจะตอนนั้นหนึ่งอยู่ต่างประเทศเรียนหนังสืออยู่นะครับหรือ2ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมารับใช้ชาติไทยหรือรับใช้ชาติอังกฤษกันแน่เพราะมี2สัญชาติเนี่ยเพราะ2สัญชาตินะครับทราบว่าที่อังกฤษเขาเกณฑ์มั้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะเรียนหนังสือจบปริญญาโทในปี2529ครับนะครับในปี2529นายวิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มาขอขึ้นทะเบียนขอขึ้นทะเบียนทหารนะครับขอขึ้นทะเบียนทหารโดยอ้างว่าตัวเองไม่เคยขอขึ้นมาก่อนทางทหารเขาก็ลงโทษที่จริงมีทั้งจำทั้งปรับเขาลงโทษแค่ปรับเท่านั้นแล้วนัดว่าในปี30ในวันที่4กรกฎาคม2529นะครับเขาไปขึ้นทหารขึ้นบัญชีทหารครั้งแรกนะในปี2530ปีต่อไปเขาบอกเมื่อคุณไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ในการผ่อนผันปี30ก็ขอให้มาเกณฑ์ครับปรากฏถึงเวลาจริงๆปี30ไม่ได้มาเกณฑ์วันเกณฑ์ไม่ได้มาไม่ได้มาเมื่อไม่ได้มาต้องถือว่าหลีกเลี่ยงนี่เขากล่าวหาว่าถูกหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารครับนะครับเหตุการณ์มันเกิดซ้อนขึ้นมาอีกท่านอดิศรครับซ้อนตรงที่ว่าระหว่างนั้นนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้ขอไปเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยในการสมัครเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็มีรายละเอียดหลายอย่างว่าต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างหลักฐานอันหนึ่งก็คือ1ถ้ายังผ่อนผันอยู่ก็ใช้ใบผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนะครับ2ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วก็ใช้ใบที่ผ่านการคัดเลือกติดก็บอกว่าไปรับผิดราชการที่ไหนถ้าไม่ติดก็เอาใบนั้นแต่ปรากฏว่านายพิสิทธิ์ไม่มีใบนี้ครับไม่มีใบนี้พอไม่มีใบนี้เนี่ยก็ไปขอออกใบแทนและใบแทนอ้างว่าต้นขั้วหายใบแทนที่ออกมาเนี่ยไม่ตรงกับวันที่4กรกฎาคมไปเป็นอีกวันหนึ่งท่านที่สอนนี่มีพิรุธแหละมีพิรุธนะมีการกล่าวหากันอย่างนี้นะกระทรวงกลาโหมโดยพลตำรวจเอกพลอากาศเอกกำพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดชี้แจงไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภานะครับเพื่อให้ชัดเจนว่าการกล่าวหานายพิสิทธิ์เวชชาชีวะในเรื่องการไม่เกณฑ์ทหารในฐานะผู้ชายไทยทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับนี่หนึ่งนะไม่ไปเกณฑ์สองในการไม่ไปเกณฑ์นั้นไม่มีเหตุตามกฎหมายนี่เป็นเอกการที่หนึ่งนะประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองสมัครเข้ามาเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยและเอาใบสมัครซึ่งไม่ถูกต้องมาสมัครเป็นอาจารย์สองขั้นตอนท่านที่สองครับตรงนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามอย่ากระพริบตานะครับเรื่องในศาลเป็นส่วนหนึ่งวันนี้คนสรุปไม่ใช่นายจตุพรพรหมพันธ์นะครับกระทรวงกลาโหมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นคนดำเนินการรัฐมนตรีคนนี้เป็นคนมีหลักมีเกณฑ์นะครับเป็น5เสือทออเก่า
เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศแล้ววันนี้ท่านเข้าไปก็พยายามทำให้กองทัพเป็นกองทัพที่เป็นกลางกองทัพที่มีหลักมีเกณฑ์แต่ตรงนี้สำคัญมากนะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายการเราจะเอาข้อเท็จจริงตรงนี้เข้ามาโดยไม่ได้กล่าวหานายพิสิทธิ์นะครับแต่เอาข้อเท็จจริงซึ่งสังคมกำลังถกเถียงว่านายพิสิทธิ์ต้องออกมาชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบท่านแนะนำไงโอ้ยเนี่ยทำอย่างนี้รับปีกระลังโหมเนี่ยเพื่อช่วยจตุพรเอางี้เลยมั่วไปก่อนเอาเฉพาะหน้าคือให้ชาวบ้านงงไปก่อนโอ้ทำอย่างนี้มาเป็นรับปีกระลังโหมต้องทำนี้ก่อนหน้าที่คดีจตุพรมันคนละเรื่องเดียวกันที่จริงมันคนละซอยเลยคนละถนนคุณกำมลบันไดเพชรได้ตามเรื่องนี้มาเป็นเวลา10กว่าปีนะครับแล้วได้ร้องในสมัยที่แล้วแต่เนื่องจากรัฐมนตรีกลาโหมเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งขึ้นมานายพิสิทธิ์ตั้งขึ้นมาเรื่องก็ล่าช้าอยู่นะครับวันนี้มีการร้องอีกครั้งหนึ่งและผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาได้ขอหลักฐานเอกสารทั้งหมดผมทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆเนี่ยติดคุกไปแล้วไม่ใช่เหรอมีการลงโทษไปแล้วครับในคดีของกรณีของเกี่ยวพันคุณอภิสิทธิ์นี่นะถูกต้องครับอ้าวแล้วเป็นคนอื่นตีคุกแล้วคุณอภิสิทธิ์ไปเยี่ยมเขาเปล่าก็นี่คือราชการนะข้าราชการนี่ถูกลงโทษไปแล้วโอ้ครับคือข้าราชการผิดแต่อภิสิทธิ์ชื่อเพราะอภิสิทธิ์ไม่ผิดนี่ตรงนี้นี่สงสัยมันหงจริงๆนะครับตรงนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องยาวนะครับครับเพราะผมฟังท่านจตุพรพูดในรายการชูธงนี่จะยาวไปนิดพี่น้องที่สนใจก็อาจจะซ้ำเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเอกสารในศาลนะครับวันนี้ผมอยากให้สาธารณะได้ติดตามต่อไปนะครับเพราะนายพิสิทธิ์มี2เรื่องคือ1ถูกกล่าวหาว่าหนีการเกณฑ์ทหาร2นำเอกสารที่ไม่ถูกต้องมาสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อย3เป็นบุคคล2สัญชาติถามไปถามมาไม่ยอมรับจนนายจตุพรพรหมพันธ์นะครับเอาเรื่องเข้าไปพูดในสภาก็ยอมรับกลางสภาหน้าแย่ๆนะครับครับตรงนี้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามต่อไปไม่มีใครแกล้งใครได้นะครับทำอะไรกันไว้สิ่งนั้นจะต้องปรากฏเป็นจริงและเป็นบุคคลสาธารณะนะครับผมว่าทำไมนายวิสิทธิ์ถึงงุ่นงานเหลือเกินตอนนี้ครับเพราะว่าบุคคลสาธารณะวิพากษ์วิจารณ์ได้ใช่ถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ไปเกณฑ์ทหารคุณก็ทุจริตคำว่าทุจริตมันประกอบมันครอบคลุมนะคุณประกอบวิชาชีพทางการเมืองไม่ได้เลยถ้าอยู่เกาหลีใต้เขาโดดตึกตายไปแล้ว จริงนะถ้าญี่ปุ่นก็อาราคิริแล้วแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยบุ๊บแล้วยังขู่คนอื่นอีกยังขู่คนอื่นโอเคครับพักสักหน่อยครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองครับที่เคารพครับมีปรากฏข่าวคนข้างๆผมนี่นะครับไม่ได้ซักถามกันมาเลยขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคุณสุธรรมเห็นบอกว่าสุธรรมเขินชื่อโผรัฐบาลปูสามขอแสดงความยินดีครับโอ้คืออย่างนี้อย่างนี้เต้นผู้มีเกียรติครับเป็นยังไงไม่ได้ถามกันเลยอยู่ใกล้กันอยู่ดีๆชื่อผมก็ไปโผล่ในมติชนรายวันนะครับว่าอาจจะเป็นคนหนึ่งซึ่งจะเข้ามาทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับจริงๆก็เงียบไปนานและผมก็ไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวพันเลยนะครับโทรศัพท์ซึ่งหายไปแห้งไปนานล้างไปนานนะมีเสียงกริ้งกลางดังทั้งวันเริ่มทำงานแล้ว ก็จริงๆก็เป็นข่าวสารที่สื่อมวลชน กำลังวิเคราะห์ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี111เมื่อปลดล็อกแล้วคงจะเข้ามาช่วยทำงานรัฐบาลนะครับผมขอเรียนนะผมกับท่านอดิศรนั้นมีความสุขดีอยู่ในการไปช่วยพัดมาช่วยทำงานรัฐบาลนะครับผมขอเรียนนะผมกับท่านอดิศรนั้นมีความสุขดีอยู่ในการไปช่วยพัดนะในการช่วยพัดหนึ่งดูแลโซนฝั่งทนครับเป็นรองสารวัตรหนึ่งดูแลโซนฝั่งทนครับเป็นรองสารวัตรเป็นที่พึ่งของประชาชนเรามีความสุขตรงนั้นครับแล้วเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เป็นครม.อยู่ก็ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีแล้วอยากให้เขาทำกันอย่างเต็มที่ครับผมไม่ได้ empower อย่างที่เขาทำนะครับตอนนี้ end เตรียม empower end คือจบ powerless นะครับ low profile ไร้ profit อยู่ในการอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนก็คงอาจจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นการวิเคราะ
และผมได้ผ่านเหตุการณ์นี้มาเยอะแล้วท่านอดิศรนะครับขนาดชื่อเตรียมเข้าไปชื่อโปรดเกล้าโอ้โหคนเชียร์กันน่าดูถึงเวลาจริงก็ไม่มี เราก็เฉยๆนะครับ เพียง แต่ว่าถูกหยิบขึ้นไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขอให้ทราบว่าพวกเราทุกคนนะครับมุ่งที่จะทำงานช่วยเหลือรัฐบาลนี้ช่วยเหลือพรรคมากกว่าที่จะมุ่งไปหาตำแหน่งนะครับเพราะอย่าตกใจพี่ยงยุทธซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่เพื่อนทั้งสองคนซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับทุกอย่าง1นาที5นาทีก็มีความหมายครับวันตรงนี้อยากเรียนท่านอดิศรอย่าไปคอยดีใจเหมือนกันอย่าไปกังวลกับผมผมก็แสดงความยินดีไปเรื่อยเห็นวันนี้เห็นท่านอดิศรดูเครียดๆมันไม่เครียดเพราะว่าคือถ้าคุณไปเป็นจริงๆนะผมก็ขาดคนจัดรายการผมก็เครียดไปหน่อยคือเรื่องนี้ไม่เรื่องธรรมดานะครับทุกคนก็เคยผ่านตำแหน่งหน้าที่นี้มาหนึ่งเราไม่ครับเราไม่ได้ผ่านระบบเลือกตั้งในสมัยนี้นะครับใช่ครับเราก็ไม่ควรไปนั่งในคณะรัฐมนตรีถูกต้องนะครับเราก็พยายามปกป้องเพราะเราก็มีส่วนสร้างรัฐบาลยิ่งรักขึ้นมาเหมือนกันถูกต้องครับเพราะนั้นต้องประคับประคองกันไปส่วนคนไหนที่จะมาวอกแวกกับรัฐบาลโดยไม่มีเหตุผลเราเป็นหน้าที่ทางสื่อสารมวลชนที่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้แก่ประชาชนเราไว้เป็นยันกันรัฐบาลดีกว่าไว้เป็นยันกันรัฐบาลกับท่านอดิศรนี่แหละเช้าๆได้มีเวลามาคุยกับพี่น้องประชาชนถึงเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับก็จะมีความสุขนี่คือตรงกับใจผมจริงๆเพราะฉะนั้นข่าวสารต่างๆก็วิเคราะห์กันไปครับจะปรับครม.หรือไม่ยังไม่รู้แต่เรื่องการปรับเปลี่ยนนั้นเป็นเรื่องปกติปกติของการในการบริหารงานของตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ครับแล้ววันนี้เช่นเดียวกันครับท่านจตุพรพรหมพันธ์ก็ต้องไปให้การให้ปากคำกับศาลอาญานะครับเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยื่นคำร้องให้ถอนประกันนะครับเหตุเกิดจากศาลรัฐธรรมนูญอย่างนั้นครับศาลรัฐธรรมนูญในความเป็นจริงก็วิจารณ์กันทั้งเมืองคือหมายความว่าไม่เคยปรากฏว่าศาลจะเล่นศาลการเมืองคือศาลจะมาเล่นเองอ่ะหมายก็ว่าถ้าดำรงตนเป็นตุลาการแล้วก็ไม่ต้องไม่เคลื่อนแต่คราวนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ให้กำลังใจคุณจตุพรนะฮะคุณจตุพรนี่ถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนจากการเป็นส.ส.ไปแล้วไปก่อนแล้วนะครับวันนี้ก็จะเอาเข้าไปเข้าคุกอีกคือหลักการมันมีอย่างนี้ท่านผู้ชมครับครับตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดใช่ต้องถือว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกต้องครับโดยหลักการนี้แล้วไม่มีทางที่จะไปขังใครได้เลยนั่นน่ะสิถ้าเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนใช่ครับนะครับเขาไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเขาควรจะได้รับสิทธิในการประกันตัวเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดคือต้องพิสูจน์ความผิดจนคดีถึงที่สุดนะครับหลักกฎหมายท่านที่สอนปล่อยคนผิด10คนดีกว่าขังคนบริสุทธิ์คนเดียวขนาดคดีคุณคันชิตทับสุวรรณนี่มีฝ่ายประชาชนให้ประกันทำไมซึ่งเขาก็ใช้หลักเดียวกันว่ายังไม่ถึงที่สุดใช่ครับเขาแค่เอาตำแหน่งผู้แทนราษฎรประกันเขาก็ให้ประกันแล้วถ้าฝ่ายประชาธิปัตย์นะครับนั่นกว่าจะมามอบตัวก็ยื้อแล้วยื้ออีกฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทราบว่าวันที่23สิงหาอัยการถึงจะนัดมาฟ้องนะครับ2 3 4ปีหรือเปล่าไม่ทราบมันนานเหลือเกินใช่ครับแต่คดีนี้ขยันขยออยากจะโน้นอยากจะนี้จะยื่นคำร้องบางทีก็ยื่นคำร้องมาพาดพิงมาถึงผมด้วยเอาครับผมก็ไม่อยากโต้ตอบเอาแคนเอาแคนไปมอบตัวกันแล้วกันคือพยานหลักฐานในการชุมนุมเรียกร้องเนี่ยมันไม่ถึงขั้นก่อการร้ายบางทีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งข้อหาแรงเกินไปถูกต้องคดีอาญามันแล้วแต่เฉพาะบุคคลนะครับเหตุเกิดอย่างไรอันนี้ผมไม่ต้องไปตอบกับเด็กชายต่างๆที่เรียนกฎหมายจบมาหรือเปล่าคือได้ทราบข่าวว่าไปเป็นทนายโจรอย่างเดียวอ่ะคือชุดของอาจารย์คณิตนนครก็ได้สะท้อนได้รวบรวมความเห็นออกมานะครับว่าการดำเนินการของรัฐบาลชุดที่แล้วนั้นเป็นการใช้อำนาจเกินเหตุเกินขอบเขตบังคับให้ข้าราชการประจำต้องไปปฏิบัติอย่างอึดอัดตั้งข้อหาคนเกินจริงผังล้มเจ้าคือเขียนไว้เองวันนี้ก็ยังมีอยู่นึกจะคือหมายก็ว่าต้องเอาเรื่องล้มเจ้าก่อนพรุ่งนี้ถึงจะหยุดถ้าล้มเจ้าไม่หยุดก็ก่อการร้ายก่อการร้ายพรก.ฉุกเฉินเพื่อต้องการสกัดการเคลื่อนไหวตามสิทธิขั้นมูลฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไงถูกต้องเอาทุกเรื่องรัฐบาลพลเรือนเผด็จการฟันน้ำนมเอาทุกเรื่องก่อการร้ายไม่มีบัญชีปิดเพราะนั้นคดีอะไรจะเหมาะสมกับใครมันแล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละข้อเท็จจริงในคดีถูกต้องครับเพราะนั้นคุณจะยื่นมั่วว่าคนนี้ถอนคนนี้ถอนมันไม่ได้บางทีก็ยื่นบอกว่าเอ้าไปยื่นศาลอาญาศาลอาญาบอกอดิศรยังไม่ถูกฟ้องเลยอ่ะ
หน้าแตกไปครั้งหนึ่งแล้วอ๋ออย่างนั้นแหละคือหมายก็ว่าอันนี้ผมไม่วิพากษ์วิจารณ์เพราะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเพราะผมเคารพกระบวนการยุติธรรมใช่พนักงานสอบสวน DSI ก็เป็นพนักงานสอบสวนยุติธรรมขั้นต้นใช่พนักงานฎีกานี่ก็ทรงไว้ซึ่งอำนาจตุลาการกึ่งนึงอำนาจสอบสวนกึ่งนึงเขาสามารถจะวินิจฉัยฟ้องไม่ฟ้องได้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะต้องไปกองอยู่ที่ศาลนั่นนะต้องเข้าใจครับพูดวิธีคุณเรียนวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยผมอยากถามว่าคุณเรียนพวกนี้หรือเปล่าคุณเรียนพวกนี้หรือเปล่าศาลนะครับไม่ใช่เทศบาลไม่ใช่ที่จัดขยะคุณจบมาหรือว่าคุณไปขโมยปริญญามาผมก็เรียนกฎหมายเหมือนกันแต่ผมไม่อยากพูดเพราะผมอยู่ในฐานะที่ไม่ควรจะพูดนะครับก็ขอให้พวกว่าพวกเราไปอยู่ที่ไหนเราก็สู้เหมือนเดิมแหละครับให้กำลังใจท่านจตุพรนะครับและบุคคลที่เกี่ยวเนื่องอีก20กว่าคนได้ข่าวว่ามีความพยายามที่จะสร้างข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนของพวกเรานะครับขอให้กำลังใจและขอให้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นนะครับคือเอาพวกนี้เข้าคุกไปเวลาในสภามันจะไม่มีใครโต้ตอบอย่างนั้นแหละหารู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตายสิบเกิดแสนผมจะไม่ร่วมสังฆกรรมกับคนที่ไปลากเก้าอี้อ่ะผมไม่ร่วมสังฆกรรมกับสสที่มีอันธพาลไปกระชากแขนประธานสภาถูกต้องไปบีบคอสสด้วยกันไปโยนแฟ้มอย่างนี้ผมไม่ร่วมสังฆกรรมเดชบุญที่ผมไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรชุดนี้ครับคือผมจะเสียศักดิ์ศรีมากต่อเมื่อไปร่วมสังฆกรรมกับนายแพทย์ซึ่งไปเรียนวิชาโยนแฟ้มมาจากประเทศไหนก็ไม่รู้ ผู้พักประชาอะไรประชาอะไรก็ไม่รู้ครับประชากลางไม่รู้ประชาที่กลางประชานิ้วกลางประชานิ้วกลางแล้วแต่ใครจะคิดครับใช่ครับใช่ครับนิ้วกลางก็อยู่ใกล้นิ้วชี้ก็อยู่ใกล้อะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่าถ้ากำจัดคนบางคนไปไม่มีสิทธิ์ในการพูดเอาเข้าคุกเข้าตารางฆ่าไปจำนวนหนึ่งแล้วจะยุติการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมได้ให้หยุดคิดเสียนะครับเคยผ่านประวัติศาสตร์มาแล้วหลายครั้งในประเทศไทยวิธีการอย่างนี้ไม่เพียงแต่ไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องของประชาชนได้เท่านั้นยังเพิ่มพูนให้เหตุการณ์บ้านเมืองรุนแรงเข้ามาอีกและท่านนั่นแหละเป็นต้นเหตุของความรุนแรง นี่ผมจะบอกให้นะ ท่านอดิศรครับวันนี้เราก็ยังมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งคือต้องพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะจริงจริงพูดเขาได้สถาปนาว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศใช่ครับเราเชื่อกันอย่างนั้นครับแต่โดยความเป็นจริงแล้วรัฐธรรมนูญบางฉบับนี่อายุสั้นกว่ากฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงบางกฎกระทรวง30ปียังไม่ยกเลิกเลยถูกต้องรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดใครจะไปขัดไปแย้งใครจะไปล้มล้างไม่ได้เขียนไว้ดีนะพอเขาปฏิวัติเงียบกิ๊บพอเขาฉีกทิ้งเงียบกิ๊บพอเขาจะแก้เรื่องการปฏิวัติมรดกเผด็จการโวยชิบหายไว้ว่านะครับถอนคำว่าชิบหายเลยครับมันอะไรกันนักหนาประเทศนี้ไงรัฐธรรมนูญปี12ร่างมาตั้งแต่2500-501ใช้เวลา11ปีจนจอมพลสฤษดิ์ตายสภาร่างรัฐธรรมนูญตายคาอกรัฐธรรมนูญไปรักษาตัวอยู่ที่อเมริกากลับมาเดทสมอลเล่ถึงไหมครับและใช้2ปีเท่านั้นเออครับรัฐธรรมนูญถาวรต้องใช้เวลาร่างถนอมกิติกจรก็รับอำนาจมาก็ร่างต่อมีการเลือกตั้ง17พฤศจิกายน14ใช่ไอ้หนอมนี่นะกูปืนจี้ขมับมึงนะถนอมคนเดียวกันใช่โอ้จะจี้ผมเรื่องอะไรหนอมจากลงจากนายกนะหนอมนะไปเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติหนอมอย่ายิงกูอย่ายิงผมถนอมนายกกลัวนะครับนั่นแหละมันอย่างนี้แหละท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญก็ต้องว่ากันไปฉบับสิ่งไหนไม่เป็นประชาธิปไตยก็ทำให้เป็นประชาธิปไตยครับครับแค่นั้นแหละครับหลักการไม่มีอะไรครับอีกครั้งหนึ่งว่าฉบับนี้นะครับรัฐสภาได้นำเสนอญัตติเข้าไปแก้ไขนี่ทบทวนอีกทีหนึ่งพี่น้องจะเริ่มเบลอแล้วว่ารัฐธรรมนูญไปถึงไหนนะครับหนึ่งมีการเสนอต่อรัฐสภาเพื่อจะแก้ไขมาตรา291ผ่านวาระ12ไปแล้วผ่าน12 291นี้แก้ไขเพื่อจะเปิดโอกาสให้มีคณะบุคคลคณะหนึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเรียกว่าสสร.แต่ว่าวาระ1วาระ2เรียบร้อยรับหลักการแล้วแก้ไขรายมาตราแก้ไขแล้วครับก็เหลือวาระ3เท่านั้นเองคุณสลันสลันวุฒิสลันวุฒิสลันเกตมาออกรายการรัฐมนตรีที่เขาร่างกันอยู่เนี่ยต้องบันทึกในกินเนสบุ๊กอภิปรายกัน15วัน15คืนมีคนแปลยติเกือบ 1,000 คนใช่และแก้แล้วยังแปลแก้ให้แล้วยังแปลอีกแปลอีกโอ้แปลจะมีส่วนร่วมไงเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยใช้มาตรา68
และมีสังคมกำลังถกเถียงกันว่ามาตรา68นั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์รับเรื่องไว้วินิจฉัยเพราะต้องผ่านอัยการก่อนแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ใช้อำนาจที่เกินรัฐธรรมนูญว่าอย่างนั้นเถอะอ้างว่ามีสิทธิ์วินิจฉัยและวินิจฉัยออกมาแล้วอย่างคลุมเครือของพรรคเพื่อไทยบอกว่ารอคำวินิจฉัยกลางก่อนเพราะคำวินิจฉัยกลางนั้นจะมีรายละเอียดครบถ้วนนะครับคิดว่าคำวินิจฉัยกลางนั้นต้องใช้เวลาประมาณ15วันท่านอดิศรครับมีนักวิชาการมีพี่น้องประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์ผมจะเอาความเห็นของนักวิชาการคนหนึ่งมาอีกขอประทานโทษนะครับเพราะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญนั้นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญพูดกันจนเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปแล้วแต่เอาคุณวีรพัฒน์ปริยวงศ์นะครับพูดว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับทำไม่ได้เว้นแต่จะต้องไปขอประชามติก่อนเพราะรัฐธรรมนูญปี50ที่ใช้อยู่ผ่านการประชามติของประชาชนนะครับเพราะคุณวีรพัฒน์ปริยวงศ์ซึ่งเป็นอาจารย์ทางกฎหมายนะครับได้พูดเรื่องนี้ว่าข้อเสนอแนะศาลรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐสภาทำประชามติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสสรนั้นฟังแล้วตลกอย่างไรผู้เขียนเคยอธิบายไปแล้วในเรื่องตลก3ประการจนมาถึงวันนี้ตลกศุกร์13ที่ว่าก็ได้กลายร่างเป็นฝันร้ายของประชาธิปไตยไทยไปเรียบร้อยแล้วฝันร้ายประการที่1ทำไมเป็นฝันร้ายครับหรือเป็นตลกร้ายศาลได้ลดฐานะตนเองจากผู้ชี้ขาดว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้มาเป็นเพียงที่ปรึกษาว่าอะไรควรไม่ควรจากศาลรัฐธรรมนูญควรจะเป็นผู้ชี้ขาดเนี่ยได้ลดตนเองมาเป็นเพียงผู้ปรึกษาให้คำปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษาฝันร้ายประการที่2แทนที่ศาลจะวินิจฉัยปัญหาให้สังคมเดินหน้าต่อไปศาลกลับสร้างปัญหาเพิ่มว่าการแก้ไขมาตรา291วรรค2นั้นได้ตกไปแล้วหรือไม่และสภาจะเดินหน้าอย่างไรก็ว่าแทนที่จะสร้างความกระจ่างกลับสร้างความสับสนเพิ่มนะครับฝันร้ายประการที่3ศาลชิงอ่านคำวินิจฉัยให้มีผลไปก่อนแต่กลับยื้อไม่ให้สังคมได้ตรวจสอบคำวินิจฉัยกล่าวคือศาลเก็บสิ่งที่อ่านไปปรับแก้และรอให้ตุลาการประชุมเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งขัดกับกฎหมายที่กำหนดให้คำวินิจฉัยมีผลในวันอ่านและเป็นเด็ดขาดโฆษกศาลยังแถลงอีกว่าตุลาการมีเวลาทำคำวินิจฉัยส่วนตน60วันซึ่งขัดกับกฎหมายที่กำหนดให้ตุลาการแต่ละคนต้องเขียนคำวินิจฉัยให้เสร็จก่อนลงมติซึ่งบัดนี้ยังไม่ชัดว่าศาลได้ลงมติเรื่องการลงประชามติตามที่ข่าวรายงานจริงหรือไม่ถ้าหากมีการงดเว้นไม่ลงมติจะถือว่าศาลทำผิดกฎหมายหรือไม่ นี่เป็นฝันร้าย3 เรื่องนะครับ 1. ศาลควรจะชี้วินิจฉัยชี้ขาดกลับทำหน้าที่เป็นแค่ที่ปรึกษาเท่านั้น2แทนที่จะวินิจฉัยให้เกิดความกระจ่างกับสร้างคลุมเครือ3คำวินิจฉัยควรจะออกมาชัดเจนกลับจนวันนี้ยังไม่มีคำวินิจฉัยนี่ถือว่าเป็นเรื่องการสร้างความสับสนให้กับสังคมไทยคือถ้าทำตามกฎหมายเสียคือทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่งงไปเลยหรอกใช่สิ่งที่ตุลาการรัฐธรรมนูญเขาได้แถลงว่าควรจะเป็นอย่างนี้เป็นความคิดของเขาไม่มีในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยถูกต้องเกินกฎหมายแล้วอันนึกเอาไงสังคมก็ตกใจว่าไอ้การนึกนี่คือกฎหมาย พรรคเพื่อไทยก็กลัวพรรคต่อพรรคกลัวไปหมดเลยถ้าไม่ทําตามจะถูกยุบถ้าไม่เรียงมาตราแก้ไม่ได้ใช่ครับต้องประชามติก่อนอันนี้คือความคิดนั่นก็หมายความว่าตุลาการรัฐธรรมนูญได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญไปแล้วใช่ครับนี่เราไปเชื่อในสิ่งที่นึกเอาไงถูกต้องครับถ้าเอาอย่างนี้ก็นึกไปเรื่อยนะครับเราจะเป็นทาสของฝ่ายตุลาการไปจนฟ้าดินสลายไม่มีหลักฝ่ายนิติบัญญัติควรจะถอยทัพผมเคยพูดกับท่านว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของตุลาการอำนาจนิติบัญญัติเป็นของตุลาการอำนาจบริหารเป็นของตุลาการอำนาจตุลาการเป็นของศาลรัฐธรรมนูญมันจะเป็นอย่างนี้ครับบทบาทที่อำนาจอธิปไตยมันจะเสียหายเลยครับต้องพูดยืนยันอยู่เรื่องนี้แหละครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมนึกถึงข้อเขียนในมติชนอีก
หยิบขึ้นมาเป็นหลักคร่าวๆนะครับโดยคุณมุกดาสุวรรณชาติในคอลัมน์หลักศิลากลางน้ำเชี่ยวเขาบอกงี้ท่านอาจารย์ครับรัฐธรรมนูญที่ดีไม่มีใครจะใครแจกต้องใช้เลือดชีวิตแรกจึงได้มาโอ้โหนี่เป็นการสรุปอย่างชัดเจนนะครับเป็นการสรุปเหตุการณ์ความรุนแรงในการสร้างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี76นะครับที่พระยาพหลได้ยึดอำนาจไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ที่พระยามโนปกรณ์และพระยาพหลยึดคืน14ตุลา16นะครับที่ได้รับนูนปี17และพฤษภาปี35ที่เราต้องใช้เลือดใช้ชีวิตแรกเพราะฉะนั้นก็อาจจะเข้าสู่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่เราอยากให้มีการเปลี่ยนผ่านอย่างสันตินะครับวันนี้ขอให้พรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลและพี่น้องประชาชนทุกคนครับได้ใคร่ครวญแล้วก็เสนอหลักการที่ดีเพื่อจะฝ่าฟันวิกฤตให้ชาติบ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตหนึ่งสองนำระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนานนำรัฐธรรมนูญที่ดีมาสู่สังคมไทยได้แล้วก็ขอร้องทางศาลรัฐธรรมนูญครับกรุณาอย่าให้สัมภาษณ์ได้ไหมครับยกมือไหว้แล้วครับจะเต็มใจหรือเปล่าไม่รู้ผมยกมือไหว้ไปแล้วยิ่งพูดยิ่งสับสนหมายก็อย่าออกมาวิจารณ์นี่จะรันออกมาอีกแล้วเดี๋ยวถ้าใครต่อใครออกมาสังคมจะสับสนหมดเขาให้เขียนคำวินิจฉัยก่อนค่อยอ่านนี่อ่านเสร็จไม่รู้จะเขียนคำวินิจฉัยยังไงมันก็งงอยู่เพราะนั้นอย่าให้สัมภาษณ์เลยครับครับเพราะตัวคุณเป็นตุลาการคุณไม่ใช่นักการเมืองคุณไม่ใช่พรรคการเมืองนะครับอยากให้ประเทศชาติมันชิบหายมากกว่านี้หรือไงตัวใช้คำนี้นะครับกรุณาถอยไปอยู่ที่ตั้งเลยครับวันนี้หมดเวลาโอเคนะครับก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ